ะคือตอนนี้ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นกุนซือพรรคเพื่อไทยเนี่ยณตอนนี้มันมีแต่ต้องเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วก็แม้กระทั่งการจะไปขอเสียงสนับสนุนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีพรรค2ลุงอย่างน้อยๆก็ต้องมาเป็นกลุ่มมาเป็นขั้วบางกลุ่มอย่างนี้นะคะหรืออย่างกรณีของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสมมติว่าไม่มาเลยทั้งพรรคเนี่ยจะเอาเสียงสวจากไหนวันนี้บอก212เสียงพยายามไปให้เกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างก็คือเกิน250ได้ก็จริงแต่มันจะผ่านด่าน375ได้ยังไงคือผ่านด่านทั้งเสียงของสสและสวเนี่ยต้องยอมรับว่านี่เป็นโจทย์ยากจริงๆและหลังจากนี้เนี่ยการต่อรองต้องเข้มข้นแน่ๆเพราะล่าสุดมีรายงานแล้วว่าบางพรรคนะมี2เสียงเนี่ยขอรัฐมนตรีว่าการด้วยซ้ำโอ้โหว่าการเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นงานหนักงานใหญ่ของเพื่อไทยเหมือนกันว่าจะจัดการบริหารอย่างไรนะครับและในเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยนะครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านรายงานไปผู้คนก็ออกมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางรวมถึงนักวิชาการด้วยนะครับอย่างนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับก็คือทางด้านอาจารย์วีรพัฒน์ปรียะวงศ์นะครับเป็นนักวิชาการอิสระก็ออกมาวิเคราะห์ถึงดีลระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยผ่านรายการตอบโจทย์ทางไทย PBS เมื่อวานนี้ครับโดยอาจารย์ยังมีการเสนอมุมมองแนวคิดรัฐสภาของอังกฤษด้วยนะครับที่ฝ่ายค้านเขาโหวตให้พรรคที่เป็นรัฐบาลครับโดยมองว่าหากก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยก็จะช่วยปิดช่องการเข้ามาของลุงได้ลุงที่ว่านี้หมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับและเชื่อว่าก้าวไกลจะได้คะแนนจากการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบพรรคเพื่อไทยด้วยครับคือเพื่อไทยเนี่ยอย่าย่ามใจเพราะทันทีที่คุณเป็นรัฐบาลสมมติเขาตั้งรัฐบาลได้โดยก้าวไกลสนับสนุนและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับผมเชื่อเลยว่าคะแนนของความนิยมเนี่ยมันจะค่อยๆไหลจากเพื่อไทยออกไปที่ก้าวไกลเรื่อยๆเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นรัฐบาลที่ควบคุมคุณอนุทินหรือควบคุมสวได้เขาจะเจองานหนักเขาจะเจอฝ่ายค้านมืออาชีพที่กำลังมาแรงมากคือก้าวไกลก้าวไกลไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องผ่านงบประมาณไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องผ่านกฎหมายคุณทำอย่างเดียวคือตีเอาคะแนนจากเพื่อไทยมาเรื่อยๆแต่คุณสามารถเป็นฮีโร่ได้ก็คือเพื่อไทยเขาจะบอกว่าอย่างนี้ครับก้าวไกลผมกำลังจะสามารถบรรลุภารกิจอันดับหนึ่งของพวกเราได้แล้วคือการป้องกันไม่ให้ลุงกลับมาผมขาดแค่เสียงจากคุณเนี่ยคุณให้เสียงผมตรงนี้ได้ไหมถ้าก้าวไกลบอกไม่ให้เพื่อไทยก็จะต้องพูดอย่างนี้ขอโทษครับพี่น้องประชาชนวันนี้เพื่อไทยเกือบจะทำสำเร็จแล้วนะครับที่ตั้งรัฐบาลไม่มีลุงได้แต่เราขาดเสียงจากแค่ก้าวไกลมันก็จะกลายเป็นการโยนเกมกันไปโยนเกมกันมาอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความหลักแหลมของผู้นำของสองพรรคเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยใครจะสื่อสารได้แหลมคมกว่ากันคนจะเชื่อเหมือนอาจารย์หรือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อไทยตั้งไม่ได้เนี่ยอาจารย์สมมติฐานอาจารย์ตั้งว่าเพราะว่าก้าวไกลไม่ยอมมาช่วยไม่สิครับมันก็จะกลายเป็นว่าเพื่อไทยก็จะบอกว่าขอโทษนะครับผมตั้งรัฐบาลโดยไม่มีลุงไม่ได้เพราะขาดเสียงก้าวไกลดังนั้นผมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินหน้าตั้งรัฐบาลกับลุงหรือมันอาจจะไปออกสูตรพิสดารก็ได้เช่นสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญ272วรรค2ก็คือผมก็ตั้งไม่ได้คุณเศรษฐาก็เป็นไม่ได้คนนั้นก็เป็นไม่ได้คุณอนุทินก็อาจจะงงๆแล้วคนอื่นเอาคนอื่นมาเลยคนอื่นใครก็ไม่รู้ซึ่งมันมีช่องแล้วมันเคยทำมาแล้วคุณประยุทธ์ไงครับคุณประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกแต่ก็เป็นได้ถามว่าถึงจุดนึงที่เพื่อไทยประเมินแล้วว่ามีคนที่ดีกว่าอนุทินมีคนที่ดีกว่าประวิตรที่จะเป็นนายกได้แล้วเกิดเขาเปลี่ยนใจเอาคนคนนั้นขึ้นมาล่ะคนที่อยู่นอกบัญชีถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เอาจริงนะฟังอาจารย์วีรพัฒน์แล้วโอ้โหออกได้ทุกหน้าเลยฮะ อยู่ที่ว่าจะไปหน้าไหนนะครับนอกจากนี้อาจารย์วีรพัฒน์ก็ยังมองด้วยนะครับว่าการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนี่ก็เชื่อมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนครับพูดมากไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่ผมตั้งโจทย์ไว้ว่าโหวตก่อนกลับหรือกลับก่อนโหวตเพราะคุณทักษิณเองก็ย่อมอยากให้รีบโหวตได้นายกเร็วๆถ้าสมมติเขาเห็นหน้าตานายกคุณทักษิณจะได้รู้เลยว่าจะเป็นยังไงสมมติเขาบอกเฮ้ยนายกคนนี้ใจเป็นธรรมนะไม่น่าจะแกล้งฉันนะฉันยอมกลับอีกฝ่ายนึงก็บอกว่ากลับแล้วค่อยโหวตใช่ไหมครับเพราะว่าคุณกลับมาก่อนมานั่งในห้องแอร์ที่กรมราชทัณฑ์ก่อนแล้วผมก็จะค่อยเลือกนายกเกิดสมมติกลับมานั่งในห้องแอร์แล้วเลือกนายกนายกคนนี้เป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวใจไม่เป็นธรรมแล้วไปสั่งปิดแอร์ในห้องคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยคุณทักษิณก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยใจลากกันเป็นไงผมถึงบอกวันนี้ว่าตอนนี้เราไม่มีโควิด19ระบาดนะครับเรามีโรคไส้เลื่อนระบาดทางการเมืองคือเลื่อนกันหมดเลยศาลก็เลื่อนสภาก็เลื่อนแล้วคุณทักษิณก็เลื่อนมันก็เลยเลื่อนกันไปหมดเรื่อยๆเพราะมันอยู่ในสภาวะที่ไม่มีกฎกติกาคือความเคลื่อนไหวระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับโดยอาจารย์ก็บอกว่าพอสองพรรคเนี่ยจับมือด้วยกันเนี่ย
ก็ทำให้มีอำนาจต่อรองเนี่ยค่อนข้างสูงและอาจารย์มองแบบนี้ครับมองว่าการที่ทางภูมิใจไทยมาจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมองได้ว่าแสดงความไม่พอใจเหมือนกันกรณีที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องของการถือครองที่ดินเขากระโดงนะครับแล้วก็การที่สองพรรคเนี่ยมารวมกันเนี่ยยังทำให้สสจากพรรคอื่นอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราเคยได้ยินข่าวพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติอาจจะมารวมกับเพื่อไทยก็ได้แต่ว่าอาจจะมองไปถึงของพรรครวมไทยสร้างชาติมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ไม่มีลุงแล้วนั่นเองนะครับ